6:26 เรื่องเล่าเช้านี้ว่ากันต่อครับทุกผู้ชมครับอ่ะมาดูประเด็นเก็บตกจากเมื่อวานสักนิดหนึ่งหลายท่านก็สนใจนะบนถนนข้าวสารนะน้องใบค่ะสถานบันเทิงดังเลยต้องเรียกอย่างนั้นค่ะเกิดคลิปเหตุการณ์เมื่อวานนี้นำเสนอไปเบื้องต้นตำรวจได้ตัวมาแล้วแต่ตามตัวฝรั่งคนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาแจ้งความเพื่อจะเอาผิดนี่เป็นเหตุการณ์ดูคลิปอีกทีหนึ่งการของรัฐหนุ่มต่างชาติคนนี้ไปตบหน้าเขาสองทีเอากุญแจมือไปใส่เขาได้ยังไงน้องไบรท์ค่ะไม่ได้ขโมยอะไรครับจะอยู่ในอยู่บนแอร์หนึ่งน้ำเปล่าครับฮะหนึ่งน้ำน้ำเปล่าเข้าใจน้ำเปล่าท่านผู้ชมทบทวนเมื่อวานนี้สถานบันเทิงแห่งนี้น้องไบรท์ออกมาประกาศเดอะคลับเข้าสารขออภัยลูกค้าแล้วก็บอกว่าซีเรียสไม่ได้นิ่งนอนใจตัดสินใจหนึ่งไปแจ้งความเองเลยในฐานะเจ้าของสถานที่สำหรับการ์ด2คนนี้ประกาศต่อมาให้การ์ดออกจากงานเลยใช่ค่ะและนอกเหนือจากนั้นตำรวจในเวลาต่อมาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี 2:26 กุมภาตำรวจได้ตัว2คนนี้มาครับตัวชอบคนหนึ่งชื่อธงชัยอายุ30คนหนึ่งชื่อกฤษดาอายุ45คนที่ธงชัยเนี่ยเป็นคนที่ตบหน้าแล้วใส่กุญแจมือส่วนคนชื่อกฤษดาเป็นคนเข้ามาเหมือนห้ามเนี่ยน้องไบค่ะปรากฏตามคลิปเมื่อสักครู่ตำรวจระบุว่านายธงชัยให้การว่ารับแจ้งจากนายรัฐว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้ขโมยน้ำดื่มของทางร้านเขาอ้างว่าเขาเข้ามาตรวจสอบแล้วสอบถามว่าขโมยไปจริงไหมมันมีข้อความเมื่อวานนี้เราก็เปิดให้ดูมีซับไตเติลเนี่ยลงไปสอบถามว่าขโมยไปจริงไหมคนต่างชาติบอกหยิบมาจริงเพราะเข้าใจว่าแจกฟรีน้ำดื่มน้ำเปล่าเนี่ยจากมันเป็นน้ำเปล่าค่ะนั่นแหละค่ะทีนี้นายธงชัยเขาก็บอกว่าเขาตอบว่าไปด้วยความโมโหแล้วสื่อสารเข้าใจผิดกันก็เลยใส่กุญแจมือแล้วก็ตบหน้าชายชาวต่างชาติคนนี้ไปสองครั้งค่ะนี่จะบอกนะแค่ไปหยิบน้ำเปล่าขโมยน้ำเปล่าด้วยใส่กุญแจมือได้ยังไงค่ะแล้วไปตบหน้าเขาอีก2ทีน้องไบรท์มันเข้าใจคาดเคลื่อนได้ใช่ไหมว่าน้ำเปล่าเนี่ยค่ะเนี่ยชาวต่างชาติเขาก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้ขโมยผมแค่ดื่มน้ำมันคือน้ำเปล่ากฤษดากาดคนที่2ก็เดินเข้าไปห้ามและมีนักท่องเที่ยวหญิงชาวไทยผ่านมาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้พอดีนะคะและแน่นอนคนที่เดือดร้อนก็คือชาวผู้ประกอบการข้าวสารกับตำรวจน้องไรเมื่อวานนี้ช่วงเย็นภูมิกับโรงพักชนะสงครามพันธุ์เรศสนองแสงมณีต้องนำคณะร่วมกับตัวแทนร้านอาหารกับตัวแทนกาดโอ้โหมีตัวแทนร้านอาหารกับตัวแทนกาดบนถนนข้าวสารมาปรับความเข้าใจกันค่ะเรียกประชุมฉุกเฉินเลยใช่ไหมใช่คือกาดแสดงพฤติกรรมแบบนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันว่ามันไม่เหมาะยิ่งไปแสดงกับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยและนี่ใกล้เมษาแล้วมันเป็นช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวจะเข้ามาอีกเยอะก็เกรงว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารกาดที่ต้องช่วยดูแลหน้าที่กาดคือต้องช่วยดูแลนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติทั้งแนวถนนข้าวสารให้มีความปลอดภัยกาดทั้งสองคนเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าก่อเหตุจริงตามในคลิปนั่นแหละสาเหตุเป็นเพราะเข้าใจผิดคิดว่านักท่องเที่ยวขโมยน้ำเปล่า1ขวดแล้วนี่ร้านเองก็ต้องปิด3วันใช่ไหมครับรับผิดชอบใช่ค่ะก็คือแสดงความรับผิดชอบด้วยการให้กาด2คนนี้ออกจากงานไปแล้วก็ปิดสถานบริการเป็นเวลา3วันค่ะกุญแจมือมีได้ยังไงกุญแจมือที่ใช้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยคือคำอธิบายคือทุกคนเนี่ยพกกุญแจมือและจับกุมได้แต่เฉพาะคดีลักวิ่งชิงปล้นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นนี่ไปใส่กุญแจมือเลยท่านผู้ชมตอนนี้รอฝรั่งนักท่องเที่ยวเพราะมันเสียหายนะค่ะโอ้โหหยิบน้ำตบพัวใส่กุญแจมือท่านผู้ชมฮะ